ในวันนี้เป็นวันที่31ธันวาคม2560ซึ่งเป็นวันสิ้นปีคนทั้งหลายในโลกนี้โดยมากนั้นก็แสวงหาความสุขในสถานที่ต่างๆแสวงหาความสุขในรูปเสียงที่รสสัมผัสในวัตถุธาตุทั้งหลายอันเป็นความสุขที่มีอยู่ในโลกนี้และคนทั้งหลายโดยส่วนมากก็มีความยินดีมีความพอใจที่จะแสวงหาความสุขไปนอกแต่เมื่อพวกเราทั้งหลายที่มาประชุมรวมกันในวันนี้ในแต่ละสำนักในแต่ละวัดนั้นก็มีเหมือนกันมากบ้างน้อยบ้างตามแต่ละสถานที่แต่ก็คงมีเป็นจำนวนส่วนหนึ่งเป็นส่วนน้อยกว่าคนทั้งหลายที่ยังมีความหลงเพลิดเพลินในการที่แสวงหาความสุขในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในวัตถุธาตุทั้งหลายซึ่งวันสิ้นปีช่วงเทศกาลวันสิ้นปีหรือขึ้นปีใหม่คนก็ท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆแต่เราทั้งหลายก็สละความสุขเล็กๆน้อยๆเพื่อแสวงหาความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่านี้เพื่อที่จะแสวงหาความสุขที่แท้จริงคือเรามาหาความสุขภายในจิตใจของเราด้วยการทำวัดสวดมนต์เพื่อฝึกหัดอบรมจิตใจเรานั้นให้สงบไม่ให้ปล่อยจิตใจเรานั้นให้มีความพุ่งซ่านไปเรื่องต่างๆฝึกหัดอบรมจิตใจเราให้สงบด้วยการนั่งสมาธิภาวนาแม้นเบื้องต้นบางครั้งก็สงบบางครั้งก็ไม่สงบก็ตามแต่เราทั้งหลายก็อาศัยขันติคือความอดทนอาศัยวิริยะคือความเพียรที่จะบำเพ็ญบารมีทั้งหลายทั้งปวงเพื่อจะเสริมสร้างกำลังจิตให้เข้มแข็งเพราะการสร้างบารมีทั้งหลายทั้งปวงนั้นคือการสร้างบารมีทั้งสิบประการนั่นแหละตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีเนคขัมมะบารมีปัญญาบารมีขันติบารมีวิริยะบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีบารมีทั้งสิบประการนี้ผู้ที่ปรารถนาที่จะสร้างบารมีเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องสร้างบารมีทั้งสิบประการให้เต็มบริบูรณ์ผู้ที่ปรารถนาที่จะเป็นพระอรหันตสาวกก็ต้องสร้างบารมีทั้งสิบประการแต่ยิ่งหย่อนกว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการบำเพ็ญบารมีนั้นการสร้างบารมีนั้นสรุปแล้วรวมแล้วก็คือการสร้างกำลังใจของเราให้เข้มแข็งเพื่อที่จะต่อสู้กับอารมณ์ต่อสู้กับกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตใจของแต่ละบุคคลความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ภายในจิตใจของสัตว์ทั้งหลายมานับภพนับชาติไม่ถ้วนเมื่อพวกเราทั้งหลาย
มีสติมีปัญญาเห็นโทษภัยในวัฏสงสารเห็นความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นทางร่างกายเพราะจิตของเรานั้นหลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราเมื่อโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นจิตใจก็เป็นทุกข์เมื่อร่างกายแปรเปลี่ยนไปสู่วัยชราจิตใจก็เป็นทุกข์เมื่อร่างกายจะแตกสลายจิตใจก็เป็นทุกข์เพราะจิตของคนทั้งหลายมีความหลงคิดว่าร่างกายกับจิตนี้เป็นอันหนึ่งเดียวกันจิตมีความหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวตนของเราจึงก่อให้เกิดความทุกข์อยู่ล่ำไปและจิตของคนเหล่านั้นก็หลงยึดมั่นถือมั่นในลมความโลภในลมความโกรธในลมความพอใจความไม่พอใจว่าเป็นจิตใจของเราสิ่งซึ่งจิตเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นจึงก่อให้เกิดความทุกข์อยู่ล่ำไปแต่เมื่อเราทั้งหลายมีสติมีปัญญาเห็นความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นทางร่างกายเห็นความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นไปในจิตใจของเราเราทั้งหลายจึงพยายามที่จะหาทางที่จะละความทุกข์หรือดับความทุกข์ด้วยการประพฤติบัติด้วยการพัฒนาจิตใจของเราตามคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระพุทธองค์ท่านได้ทรงชี้ทางได้บอกทางแก่พุทธบริษัททั้งหลายให้รู้จักหนทางที่จะเดินเนินไปเพื่อออกจากความทุกข์หรือเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานบุคคลซึ่งมีความปรารถนาที่จะทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานถ้าเรามีจุดมุ่งหมายไปในจิตใจเราไม่ว่าเราจะปรารถนาที่จะบรรลุพระโสดาบันผลไม่ว่าจะปรารถนาที่จะบรรลุพระสกิทาคามีผลหรือปรารถนาที่จะบรรลุพระอนาคามีผลหรือปรารถนาที่จะบรรลุพระอรหัตผลก็ตามเมื่อเราทั้งหลายตั้งจุดมุ่งหมายคือตั้งความปรารถนาไปแล้วเราต้องพิจารณาดูว่าเราจะทำอย่างไรจึงจะทำให้จิตของเรานั้นรู้ธรรมเห็นธรรมหรือทำให้จิตของเรานั้นเป็นธรรมขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นบุคคลทั้งหลายซึ่งปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ต้องมาบำเพ็ญบุญบารมีทั้งสิบประการนี้มาทำเหตุที่จะไปถึงผลที่จะปรากฏขึ้นการที่คนเราทั้งหลายจะมีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องที่จะดำเนินจิตหรือพัฒนาจิตไปเพื่อมรรคผลนิพพานนั้นเราทั้งหลายต้องมีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องที่มีความเห็นว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เองมีความศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่ากรณีใดก็แล้วแต่ไม่ลังเลสงสัยในความตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความเห็นชอบว่าคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ที่สอนพุทธบริษัททั้งหลายให้ละการกระทำบาปทั้งหลายทั้งปวงกระทำแต่คุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเพื่อที่จะพัฒนาจิตนั้นให้มีความสะอาดให้มีความบริสุทธิ์เกิดขึ้นมีความเชื่อว่าคำสอนนั้นเป็นคำสอนที่จะเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์ได้จริงมีความเชื่อมั่นโดยไม่หวั่นไหวในคำสอนของพระพุทธองค์
ไม่ลังเลสงสัยและมีความเชื่อมั่นในพระบุคคลหรือพระอรหันตสาวกทั้งหลายผู้ประพฤติบัติตามพระธรรมวินัยว่าถ้าบุคคลใดประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยก็สามารถที่จะทำจิตให้บริสุทธิ์ได้จริงสามารถที่ทำจิตให้บรรลุพระอรหันตผลได้ดังเช่นสาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบต่อกันมาที่เราได้ยินได้ฟังพอที่ได้ฟังในยุคในสมัยปัจจุบันนี้ในสายกรรมฐานคือยุคของหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นสืบต่อกันมามีพระอรหันตสาวกบังเกิดขึ้นเยอะจนถึงหลวงพ่อชาญที่สุดเมื่อจิตใจเรานั้นมีความเห็นชอบมีความเห็นถูกที่ถูกต้องไม่ลังเลสงสัยในพระอรหันตสาวกทั้งหลายภายในจิตใจทุกคนก็จะมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งมีคำสอนของพระพุทธองค์เป็นที่พึ่งมีพระอรหันตสาวกทั้งหลายเป็นที่พึ่งไปในจิตใจของเราจิตก็เลยเป็นหนึ่งไม่ลังเลสงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ความเชื่อภายในจิตใจจึงเกิดขึ้นว่าถ้าเราทำกรรมที่ไม่ดีก็จะก่อให้เกิดผลที่ไม่ดีถ้าเราทำกรรมที่ดีก็จะก่อให้เกิดผลที่ดีเมื่อมีความเชื่อเช่นนี้ก็จะไม่ลังเลสงสัยในการที่จะหลีกละเว้นการกระทำบาปทั้งหลายทั้งปวงเพราะการกระทำบาปทั้งหลายทั้งปวงจะเป็นสาเหตุที่จะก่อให้เกิดความทุกข์ทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้าก็มีความตั้งใจจริงว่าจะไม่กระทำผิดศีลธรรมไม่กระทำบาปทั้งหลายทั้งปวงและจะมีปัญญาที่เห็นประโยชน์ในการที่จะกระทำคุณงามความดีสั่งสมบุญบารมีให้เกิดขึ้นเมื่อกระทำคุณงามความดีความสุขก็เกิดขึ้นความสบายใจก็เกิดขึ้นบุคคลซึ่งมีปัญญาก็เห็นว่าการกระทำบุญหรือการกระทำคุณงามความดีกับการกระทำบาปหรือการกระทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมนั้นมีผลไม่เสมอเหมือนกันจึงมีความเชื่อมีความเห็นชอบเชื่อในเรื่องของกรรมเพราะถ้าเราทำความดีย่อมได้รับสิ่งที่ดีแน่ถ้าเรากระทำในกรรมที่ไม่ดีก็ทำในสิ่งที่ไม่ดีก็ได้รับผลในสิ่งที่ไม่ดีเมื่อเรามีความเชื่อมั่นเช่นนี้เราจะพัฒนาจิตใจของเรานั้นให้ดียิ่งขึ้นไปด้วยการมีสัจจะบารมีที่จะรักษาศีลบารมีให้มั่นคงเพราะมีความเชื่อมั่นว่าถ้าเรารักษาศีลศีลจะเป็นเกราะคุ้มกันจิตใจของเราไม่ให้จิตนี้ตกไปสู่ภูมิที่ต่ำจะมีความเห็นชอบมีความวิธีถูกต้องในการที่จะรักษาศีลให้เป็นปกติไม่ว่าจะมีสิ่งใดก็แล้วแต่ก็ไม่สามารถที่ทำให้จิตนี้ล่วงละเมิดในการกระทำผิดศีลได้เพราะศีลบารมีนั้นมั่นคงเข้มแข็งภายในจิตใจความเชื่อเช่นนี้ที่มีอยู่ภายในจิตใจของผู้ใดถ้าร่างกายแตกดับไปแล้วเนี่ยก็จะได้มนุษย์สมบัติหรือสวรรค์สมบัติที่จะปรากฏขึ้นเพราะศีลนั้นจะเป็นยานพาหนะของจิตที่นำจิตไปสู่สุคติภพไม่เหมือนกับการกระทำบาปหรือการกระทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมถ้าร่างกายแตกดับไปกรรมที่ไม่ดีนั้นย่อมทำให้ย่อมเสียน้ำตาในภายหลังจิตนี้ก็จะตกไปสู่ภูมิที่ต่ำคือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเมื่อบุคคลที่มีความเห็นชอบมีความเป็นที่ถูกต้อง
ปรารถนาที่จะละความโลภละความโกรธละความทุกข์ให้น้อยลงไปก็จะพัฒนาจิตให้เข้มแข็งขึ้นด้วยการบำเพ็ญสมาธิบารมีเมื่อมีศีล5เป็นพื้นฐานกำลังของศีลก็มีกำลังเป็นพื้นฐานที่จะทำสมาธิบางคนมีกำลังจิตเข้มแข็งก็บำเพ็ญศีลบารมีให้ยิ่งขึ้นไปก็รักษาศีล8ในบางการบางเวลาเพื่อเสริมสร้างกำลังศีลบารมีให้เข้มแข็งให้เด็ดเดี่ยวขึ้นเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าถ้าเรารักษาศีลศีลก็รักษาร่างกายเราให้สงบรักษาวาจาเราให้สงบถ้าเราบำเพ็ญสมาธิก็จะทำให้จิตใจเราสงบแต่การทำสมาธินั้นถ้าคนทั้งหลายมีนิสัยปัจจัยเก่ามาน้อยก็ทำความสงบยากแต่ไม่เหลือวิสัยของการฝึกหัดในการที่จะบำเพ็ญสมาธิภาวนาเพราะทุกคนที่เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์สามารถที่จะฝึกหัดจิตใจตนเองได้เพราะเขายังฝึกช้างให้เชื่องได้ฝึกม้าให้หายพยศฝึกสุนัขให้เชื่องได้จิตของเรานั้นเราก็ต้องสามารถฝึกให้ดีได้แม้นิสัยปัจเจกเก่าในการบำเพ็ญสมาธิบารมีนั้นมีมาน้อยก็ตามแต่ถ้าเรามีความอดทนมีความเพียรฝึกหัดอบรมจิตใจด้วยการบำเพ็ญสมาธิภาวนาอยู่บ่อยๆสมาธิคือความสงบของจิตก็จะค่อยๆเกิดขึ้นบางครั้งจิตไม่สงบก็ตามบางครั้งจิตจะสงบก็ตามแล้วก็มีความอดทนมีความเพียรทำอยู่เสมอเหมือนนักกีฬาแต่ละประเภทถ้าเขาต้องการเล่นกีฬาเก่งเขาก็ให้เวลาฝึกซ้อมคนที่ให้เวลาฝึกซ้อมมากก็จะเก่งกว่าคนที่ไม่ให้เวลาฝึกซ้อมบางคนอยากจะเล่นกีฬาเก่งแต่ไม่ขยันในการฝึกซ้อมก็เก่งได้ยากเรื่องของการบำเพ็ญสมาธิบารมีก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องมีขันติมีวิริยะคือมีความอดทนมีความเพียรถ้าคนที่มีนิสัยในการบำเพ็ญสมาธิบารมีมาแต่อดีตก็สามารถที่จะทำจิตให้สงบได้ง่ายกว่าปกติอันนั้นก็เป็นวาสนาบารมีของแต่ละบุคคลแต่จิตของคนเราทุกคนสามารถพัฒนาได้สามารถที่ทำจิตของเรานั้นให้บริสุทธิ์ได้เพราะภพภูมิของมนุษย์นั้นเป็นภพภูมิที่เลิศที่ประเสริฐพระพุทธเจ้าทุกองค์ก็ต้องมาตรัสรู้ในภพภูมิของมนุษย์และพระอรหันตสาวกทั้งหลายโดยส่วนมากก็มาบรรลุธรรมในภพภูมิของมนุษย์จะมีภพภูมิเทวดาบ้างหรือพรหมบ้างก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อปรารถนาที่จะละความโลภละความโกรธละความทุกข์ให้น้อยลงไปหรือเพื่อที่จะดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นจากจิตใจของเราเมื่อเรามีศีลเป็นพื้นฐานของจิตกิเลสซึ่งครอบงำจิตก็ไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาให้เราพูดโกหกหลอกลวงกันได้กิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตก็ไม่สามารถที่จะบังคับให้เราร่างกายไปกระทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมได้เพราะเรามีสัจจะบารมีเพราะเรามีศีลบารมีเข้มแข็งภายในจิตใจของเราแม้กิเลสยังย่ำยีจิตใจเราก็ตามแต่เราก็จะตั้งใจที่จะเอาชนะกิเลสไปในจิตใจของเราการชนะคนอื่นเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้าน
ก็ไม่เท่ากับชนะจิตใจของตนเองการที่จะมีสติมีปัญญารู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันกิเลสเราก็ต้องมีความอดทนมีความเพียรที่จะบำเพ็ญสมาธิภาวนาทำให้มากเจริญให้มากเราต้องหาอุบายให้เกิดศรัทธาความเพียรก็จะเกิดผลขึ้นมาภายในจิตใจของเราเมื่อเรามีความอดทนมีความเพียรทำสมาธิภาวนาอยู่เสมอหาโอกาสหาเวลาที่จะสำรวมในบทนั่งสมาธิหาโอกาสหาเวลาที่จะสำรวมในบทเดินจงกรมเราต้องฝึกต้องทำถ้าเราขี้เกียจมันก็จะไม่ได้อะไรเพราะชีวิตของเรานั้นจะหมดลมหายใจไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เราจะให้ใครทำแทนเราพระพุทธเจ้าก็ทำแทนเราไม่ได้พระอรหันตสาวกทั้งหลายครูบาอาจารย์ก็ทำแทนเราไม่ได้ท่านจึงชี้ทางบอกทางไว้ให้พุทธบริษัททั้งหลายได้รู้จักหนทางที่จะเดินเนินไปเพื่อออกจากความทุกข์เพราะท่านไม่สามารถทำแทนได้ท่านจึงเมตตาชี้ทางบอกทางไว้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายต้องพิจารณาดูว่าในปีนี้ที่ผ่านพ้นมาจนถึงสิ้นปีนี้นะเราผ่านมาทั้งความสุขและความทุกข์เราก็ต้องมีปัญญาที่พิจารณาดูว่าการกระทำอันใดที่ขอให้เกิดความทุกข์ภายในจิตใจของเราเราก็ไม่กระทำต่อไปการกระทำอันใดที่ขอให้เกิดความสุขต่อตัวเราต่อครอบครัวเราและไม่เดือดร้อนสังคมก็ให้เรากระทำในสิ่งนั้นสิ่งที่เป็นอดีตก็ล่วงผ่านไปแล้วเราไม่สามารถที่แก้ไขอะไรได้แต่ให้เป็นบทเรียนสอนจิตใจเราได้สิ่งที่เป็นอนาคตแม้นพรุ่งนี้ตามสมมติจะเป็นวันปีใหม่ก็ตามตามสมมติคตินิยมทั้งโลกจริงๆแล้วก็ยังไม่มาถึงจะเป็นพรุ่งนี้เป็นเดือนหน้าปีหน้าก็ยังไม่มาถึงสิ่งที่สำคัญคือการมีสติอยู่ณปัจจุบันเพราะความสุขความทุกข์ก็เกิดขึ้นในจิตของเราเกิดในปัจจุบันถ้าเรามีความเห็นผิดก็ก่อให้เกิดความทุกข์ถ้าจิตใจเรามีความเห็นที่ถูกต้องก็ก่อให้เกิดความสุขเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการเสริมสร้างกำลังสติปัญญาเพื่อมีสติรู้ในปัจจุบันนะจิตปัจจุบันธรรมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญผู้ซึ่งปรารถนาที่จะรู้มรรคผลนิพพานหรือปรารถนาที่จะรู้พระโสดาบันผลก็ตามก็ต้องบำเพ็ญศีล5ให้เป็นปกติบางคนก็บำเพ็ญศีล8สามเณรก็ศีล10พระศีล227ให้เป็นพื้นฐานของจิตเป็นปกติสมาธินั้นต้องทำให้เกิดขึ้นเพราะถ้าจิตไม่สงบก็ไม่สามารถที่จะมีสติมีปัญญาที่จะเห็นกิเลสภายในจิตใจของเราได้เปรียบเสมือนกับว่าถ้าน้ำขุ่นแหวนหรือสร้อยตกไปในน้ำเนี่ยเราก็มองไม่เห็นเพราะน้ำขุ่นเราก็มองไม่เห็นพื้นน้ำว่าวัตถุสิ่งของที่ตกลงไปอยู่ตรงจุดไหนแต่ถ้าน้ำสงบนิ่งใสเราก็เห็นแหวนหรือสร้อยที่ตกลงไปเราก็สามารถหยิบขึ้นมาได้ฉันใดฉันนั้นถ้าจิตใจของคนเหล่านั้นเต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลงเต็มไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นในกายตนในรมทั้งหลายทั้งปวงจิตเราขุ่นมัวจิตเราไม่สงบเราเลยไม่สามารถที่จะเห็นจิตเห็นอารมณ์แยกออกจากกันได้การทำสมาธิภาวนาถ้าเรามีความอดทนมีความเพียรทำให้มากเจริญให้มากจะทำให้จิตนั้นแยกออกจากอารมณ์
คือมีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเมื่อบุคคลใดมีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันที่ว่าเห็นจิตกับอารมณ์แยกออกจากกันก็เพราะว่าเมื่อจิตเป็นหนึ่งเป็นเอกตาลมเอกตาจิตเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งอาการของจิตซึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติของจิตคือความพอใจหรือความไม่พอใจหรือความเฉยอาการของจิตซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่จิตสงบเมื่อเรามีสติเฝ้าดูจิตเราจะเห็นอาการของจิตแยกตัวออกจากจิตจึงเรียกว่าจิตก็เป็นอย่างหนึ่งอารมณ์ก็เป็นอย่างหนึ่งอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจซึ่งแยกตัวจากจิตเราจะเห็นเพราะจิตเรามีสมาธิแต่เดิมนั้นเมื่อจิตไม่สงบจิตมีความคิดฟุ้งซ่านจิตมีความหลงในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นจิตเมื่อจิตไม่มีสมาธิเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นความพอใจความไม่พอใจเกิดขึ้นจิตก็วิ่งไปกับอารมณ์และยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจว่าเป็นจิตขณะจิตที่เกิดความพอใจจิตก็อยู่ในความพอใจนั้นขณะจิตซึ่งเกิดความไม่พอใจจิตก็อยู่ในความไม่พอใจนั้นจิตจึงไม่แยกออกจากอารมณ์จิตอันใดอารมณ์ก้อนนั้นอารมณ์อันใดก้อนนั้นบุคคลซึ่งมีกิเลสนั้นสภาวะของจิตก็จะเป็นเช่นนี้จิตเลยกระทบความสุขและความทุกข์อยู่ล่ามไปแต่เมื่อบุคคลใดบำเพ็ญสมาธิภาวนาจนจิตเป็นหนึ่งมีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปีบันแค่ตาเห็นรูปเกิดความพอใจก็เห็นอาการของจิตตาเห็นรูปเกิดความไม่พอใจก็จะเห็นอาการของจิตซึ่งเคลื่อนตัวออกจากจิตเลยมีสติเห็นว่าจิตก็เป็นส่วนหนึ่งอาการของจิตหรืออารมณ์ก็เป็นอย่างหนึ่งจิตซึ่งเคยมีความเห็นผิดคิดว่าอารมณ์เป็นจิตจิตเป็นอารมณ์ก็เลยเห็นว่าอารมณ์นั้นเป็นเพียงอาการของจิตจิตก็เลยเปลี่ยนจากความหลงความเห็นผิดให้เป็นความเห็นที่ถูกต้องว่าอารมณ์ไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่อารมณ์สติสมาธิซึ่งทรงตัวจะเห็นอาการของจิตเกิดขึ้นระดับไปแม้อารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตจะมีอารมณ์ความโลภอารมณ์ความโกรธอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจซึ่งเกิดขึ้นก็ตามบางครั้งกระแสของจิตก็เจือปนไปกับอารมณ์ 20-30% หรือ 40% ก็แล้วแต่ถ้า 60% หรือ 70% มีสติตั้งมั่นอยู่ที่จิตสติปัญญาก็จะมีอุบายที่จะพิจารณากันกรองละความโลภให้มันเบาบางไปหาอุบายปัญญาพิจารณาให้มีปัญญาพอใจสิ่งที่เรามีอยู่มีความมั่งน้อยสันโดษความมักน้อยสันโดษของฝ่ายธรรมไม่ใช่ว่าไม่แสวงหาทรัพย์ภายนอกไม่ทำงานความมักน้อยสันโดษในธรรมนั้นในความจริงนั้นกำลังของสติปัญญาทำงานให้เต็มที่แสวงหาทรัพย์ภายนอกตามกำลังสติปัญญาซึ่งพึงจะแสวงหาได้มีความอดทนมีความเพียรขยันขันแข็งในหน้าที่การงานนั้นๆแต่มีศีลมีความซื่อสัตย์สุจริตมีสมาธิมีความอดทนอดกั้นต่ออารมณ์มีปัญญาที่จะพิจารณาพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่พอใจในสิ่งที่เราแสวงหามาได้นี่เรียกว่ามักน้อยสันโดษความมักน้อยสันโดษนี้ไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรแต่ทำให้เต็มที่เลยละอยากได้วัตถุสิ่งของอยากได้ทรัพย์ภายนอกอยากได้วัตถุธาตุทั้งหลายภายนอกก็ทำเต็มที่
แต่ให้อยู่ในขอบเขตของศีลอันนี้เขาสามารถที่ควบคุมจิตนั้นให้บรรเทาบางไปจากความโลภได้อารมณ์ความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นเราก็เห็นว่ามันเป็นความทุกข์ค่อยๆมีปัญญาเห็นว่าอารมณ์ความโกรธนี้เป็นทุกข์แต่เดิมอาจจะหลงมีความโกรธมีความไม่พอใจแต่จิตใจก็มีความเศร้าหมองมีความคิดฟุ้งซ่านมีความทุกข์ใจมีความไม่สบายใจเมื่อบุคคลใดมีสติมีปัญญาเห็นความทุกข์ก็ควรที่จะหาทางที่จะละความทุกข์ควรที่จะหาทางที่จะดับความทุกข์เมื่อเรามีสติมีปัญญาเห็นอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นเราจะหาอุบายปัญญาวิธีอย่างไรจึงจะละอารมณ์นี้ให้ออกไปจากจิตใจของเราโดยหลักทั่วๆไปนั้นก็ฝึกเจริญเมตตาให้ภัยซึ่งกันและกันอยู่เสมอทำจิตนี้ให้สงบเย็นเราจะทำอย่างไรจึงจะสละความโกรธความไม่พอใจให้ออกไปจากจิตใจของเราได้เป็นหน้าที่ของแต่ละบุคคลของทุกๆคนที่ต้องทำหน้าที่ต่อสู้กับกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราแม้มีอารมณ์ความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเกิดขึ้นก็ตามเราก็ต้องมีปัญญารู้ว่าจิตของเรานี้ไม่มีใครปรารถนาความทุกข์จิตของเรานี้ปรารถนาความสุขด้วยกันทั้งนั้นเมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นเราต้องหาสาเหตุว่าจิตเราทุกข์เพราะเหตุอะไรเราหาสาเหตุที่ขอให้เกิดความทุกข์และหาอุบายที่จะดับความทุกข์ในจิตของเราทุกๆขณะจิตใจเราจึงจะบรรเทาบางไปจากอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงจิตของคนทั้งหลายโดยมากมักตกเป็นทาสของอารมณ์ตกเป็นทาสของกิเลสมีความโลภครอบงำจิตบางครั้งก็หลงแสวงหาในทางที่ผิดมีความโกรธมีความไม่พอใจเกิดขึ้นครอบงำจิตเมื่อขาดสติที่จะควบคุมจิตก็ทะเลาะกันขาดสติมากๆก็ทำร้ายร่างกายกันขาดสติมากๆก็ทำลายชีวิตกันนี่แหละอำนาจของกิเลสซึ่งครอบงำจิตใจสัตว์ทั้งหลายจึงก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อตัวเองต่อครอบครัวและสังคมเมื่อเราทั้งหลายมีความมุ่งหวังที่จะละความโลภความโกรธความทุกข์ให้น้อยลงจิตเราต้องทรงในศีลมีศีล5เป็นปกติมีสมาธิเป็นน้ำกลางสติปัญญาซึ่งเกิดขึ้นนั้นคอยดูแลรักษาจิตของตนอย่าให้กิเลสคือความโลภความโกรธความทุกข์เกิดขึ้นแต่เมื่อเรายังมีกิเลสความโลภความโกรธความทุกข์ความยินดีในกามทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นเป็นปกติเป็นธรรมดาแต่ในเบื้องต้นเราควบคุมไว้ด้วยศีลชั้นหนึ่งควบคุมไว้ด้วยศีลชั้นที่สองควบคุมไว้ด้วยสมาธิมีความอดทนอดกลั้นต่ออารมณ์ชั้นที่สามควบคุมไว้ด้วยปัญญาอารมณ์ต่างๆมันก็บรรเทาบางไปความโลภก็น้อยลงไปความโกรธก็น้อยลงไปความทุกข์ก็น้อยลงไปเมื่ออารมณ์ต่างๆน้อยลงความสงบเย็นใจก็เกิดขึ้นและถ้าเราปรารถนาที่จะละกิเลสให้น้อยลงเมื่อจิตเราว่างจากอารมณ์เราก็ต้องมาพิจารณาร่างกายของเรานี่แหละให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนร่างกายนี้ทำไมจิตเราต้องมาพิจารณาร่างกายก็เพราะว่าจิตเรานั้นมีความหลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายเรียกว่าเป็นตัวตนของเราเมื่อจิตเรายึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนเราโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นจิตใจแล้วก็เป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาความชรามันเกิดขึ้นจิตใจก็เป็นทุกข์อยู่เสมอร่างกายเสื่อมจะแตกสลายจิตใจก็เป็นทุกข์เพราะความหลงซึ่งครอบงำจิตเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ไม่อยากตายไม่อยากพัดพากจากกันคือจิตเราไม่ยอมรับความจริง
นี่แหละคือความเห็นผิดเมื่อจิตยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนเราจึงก่อให้เกิดความทุกข์อยู่ล่ำไปเราจึงจำเป็นที่ต้องใช้สติปัญญาค้นคว้าหาความจริงเพื่อถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นในกายตนเมื่อเราบำเพ็ญศีลเป็นพื้นฐานบำเพ็ญสมาธิเป็นท่ามกลางสติปัญญาเกิดขึ้นเมื่อจิตเราว่างจากอารมณ์เราลองยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาจะพิจารณามรณานุสติถ้าเราพิจารณาในความสงบเราเห็นว่าทุกคนเกิดขึ้นมาแล้วย่อมมีความตายที่สุดคนในโลกนี้ต้องตายหมดแม้เราก็ต้องตายพิจารณามรณานุสติไปทุกๆวันหรือบ่อยๆก็จะทำให้จิตค่อยๆ คลายจากความยึดมั่นถือมั่นในกายตนหรือพิจารณาอาการ32คือพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังกระดูกหรือส่วนต่างๆในร่างกายนี้ให้เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงถ้าเราใช้สติปัญญาพิจารณาในความสงบของจิตมันก็จะเห็นความเป็นปฏิกูลความไม่สะอาดและจิตก็จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไปทีเล็กทีน้อยหรือบางคนถนัดพิจารณาสุภกรรมฐานหรือมีนิมิตอสุภกรรมฐานก็สามารถที่จะกำหนดร่างกายบุคคลอื่นให้เห็นเป็นซากศพเน่าบางแห้งบางหรือกำหนดร่างกายตนให้เห็นเป็นโครงกระดูกหรือเน่าบางแห้งบางก็ตามการกำหนดเช่นนี้เพื่อสอนจิตด้วยสติปัญญาที่สอนจิตให้จิตเห็นว่าจิตเราที่ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนถ้าเราหมดลมหายใจแล้วร่างกายนี้ต้องเน่าเปื่อยผุพังไปตามธรรมชาติสอนอยู่ทุกๆวันสอนจิตเรานี่แหละเพื่อให้จิตเราเห็นความจริงถ้าจิตเราเห็นความจริงว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนจิตเราจะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนและจะทำให้เรามีสติมีปัญญาไม่ประมาทในชีวิตเลยรู้เท่าทันตามความจริงว่าจิตเรามาอาศัยร่างกายอยู่นี้อยู่เพียงชั่วคราวเท่านั้นไม่เกิน100 ปีโดยส่วนมากร่างกายนี้ย่อมแตกสลายลงไปแตกสลายลงไปเป็นธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟคืนสู่ธรรมชาติเนี่ยถ้าเราได้พิจารณาเห็นความจริงเช่นนี้จะทำให้จิตเราไม่ประมาทในชีวิตแล้วเราจะมีปัญญารู้จักว่าจะใช้ชีวิตให้มีคุณค่าให้มีแก่นสารสาระยังไงในการเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์และได้พบคำสอนของพระพุทธองค์เราก็จะไม่ประมาทแสวงหาความสุขภายนอกนั้นตามโอกาสตามเวลาที่เหมาะสมเราทุกคนสามารถมีสิทธิที่จะได้รับความสุขในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในวัตถุธาตุทั้งหลายในการแสวงหาลาภยศสรรเสริญแต่เราต้องมีปัญญาเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงมีลาภก็เสื่อมลาภมียศก็ต้องเสื่อมยศมีสรรเสริญก็ต้องมีนินทามีความสุขก็มีความทุกข์สลับกันไปความสุขทางด้านวัตถุหรือทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็เป็นความสุขเพียงชั่วคราวเท่านั้นถ้าเรามีปัญญาเห็นเช่นนี้เราก็สามารถที่จะใช้ชีวิตให้มีความสุขได้ตามแต่สถานะของแต่ละบุคคลแต่ให้อยู่ในขอบเขตของศีลแต่เราจะมีปัญญาเห็นยิ่งไปกว่านั้นอีกว่าความสุขเล็กๆน้อยเท่านี้เราไม่ปรารถนาโดยแท้จริงหรอกเราจะปรารถนาความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่านี้เราจะปรารถนาความสุขอันไพบูลย์กว่านี้เราทั้งหลายจึงพากันมาบำเพ็ญบุญบารมีตามรอยคำสอนของพระพุทธองค์ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีตามโอกาสตามเวลาที่เหมาะสมบำเพ็ญศีลบารมีให้เกิดขึ้นไปในจิตใจของเราบำเพ็ญสมาธิบารมีให้เกิดขึ้นไปในจิตใจของเรา
บำเพ็ญปัญญาบารมีให้เกิดขึ้นไปในจิตใจของเรานี่แหละคือการแสวงหาความสุขที่แท้จริงเพราะเมื่อเราทั้งหลายบำเพ็ญบารมีจนกำลังจิตของเรานั้นเข้มแข็งขึ้นเราจะมีสติมีปัญญาที่จะเปลี่ยนจากความหลงความเห็นผิดให้เป็นความเห็นที่ถูกต้องสติปัญญาจะเห็นว่าอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นเพียงอาการของจิตมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความดับไปเป็นธรรมดาไม่ว่าร่างกายเราร่างกายบุคคลอื่นหรือวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ก็ล้วนแต่มีความเกิดขึ้นมีความตั้งอยู่และมีความแปรเปลี่ยนไปและมีความแตกรายที่สุดสติปัญญาซึ่งเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายนี้ก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไปทีเล็กทีน้อยสติปัญญาซึ่งเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงจิตนี้ก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่สมมุติทั้งหลายทั้งปวงจิตก็ถึงวิมุตติคือความหลุดพ้นในแต่ละขั้นแต่ละตอนเพราะฉะนั้นการที่จะละความโลภความโกรธความทุกข์ให้น้อยลงเราทั้งหลายต้องดำเนินตามปฏิปทาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องดำเนินตามปฏิปทาของพระอรหันตสาวกทั้งหลายก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้จิตใจเรานั้นบรรเทาบางไปจากความโลภความโกรธความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงทีเล็กทีน้อยจนกระทั่งทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานในที่สุดได้บางครั้งเราก็รู้สึกว่าการที่จะปรารถนาความสิ้นทุกข์หรือเพื่อทำให้แจ้งซึ่งปฏิภาณนั้นเป็นสิ่งซึ่งยากลำบากเหลือเกินสำหรับจิตใจของเราแต่ว่าหนทางที่ยาวไกลก็ตามถ้าเราเดินทางไปในหนทางเส้นทางนั้นเหนื่อยแล้วก็พักมีกำลังก็เดินทางต่อไปเหนื่อยแล้วก็พักมีกำลังก็เดินทางต่อไปเพราะเรามีจุดมุ่งหมายปลายทางที่เราปรารถนาเนี่ยไม่วันใดวันหนึ่งมันก็ถึงที่หมายการที่เราปรารถนาเพื่อทำให้แจ้งซึ่งนิพพานหรือบรรลุอรหัตผลก็ตามถ้าเราบำเพ็ญบารมีในแต่ละภพแต่ละชาติบารมีก็ที่สั่งสมไว้มันก็มากขึ้นมากขึ้นถ้าอินทรีย์บารมีแก่กล้าในภพชาติใดก็จะบรรลุมรรคผลตั้งแต่พระโสดาบันผลจนถึงพระอรหัตผลได้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องคิดว่าเราจะทำในอนาคตในพุทธเจ้าองค์ต่อไปหรือในพระสยามเมตไตรเราค่อยไปเกิดตรงนั้นบรรลุตรงนั้นอันนั้นอนาคตยังไม่ถึงอย่าเพิ่งห่วงปัจจุบันนี้เรายังมีลมหายใจมีร่างกายและจิตใจของเราเราสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้แสวงหาความสุขในโลกนี้ให้อยู่ในกรอบเขตของศีลธรรมทำหน้าที่การงานต่างๆให้ดีที่สุดทำหน้าที่ไปในครอบครัวเรานั้นให้ดีสุดและก็พยายามพัฒนาจิตใจของเรานั้นให้ดีด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทพากันรักษาศีลทำสมาธิเจริญภาวนานี่แหละเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่จะทำให้ภพชาติสั้นเข้าหนทางที่ยาวไกลก็จะสั้นเข้าและที่สุดแล้วจิตของเรานั้นก็จะบรรลุพระโสดาบันผลสกิทาคามีผลอนาคามีผลหรือพระอรหันตผลให้เกิดขึ้นเป็นในจิตใจของเราได้ถ้าไม่เป็นเช่นนี้แล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถที่จะบรรลุตัตตลูนุสระสัมมาสัมโพธิญาณได้ถ้าไม่เป็นเช่นนี้พระอรหันตทั้งหลายก็ไม่สามารถบรรลุพระอรหัตผลได้เนี่ยเมื่อเรามีพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างเมื่อเรามีพระอรหันตทั้งหลายเป็นแบบอย่างให้เราทั้งหลายบำเพ็ญบารมีตามรอยของพระองค์ท่านก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้ภพชาติท่านเข้าและทำให้แจ้งซึ่งนิพพานในที่สุดได้ในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นกับพวกเราพอสมควรก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้
ันธมยังโอวาทกถาสาธุกรังตถามาเสท่านเองมีปัญหาเรื่องการภาวนาบ้างไหมโยมมาจากข้างนอกที่มาทำวัดสวดมนต์มานั่งสมาธิฟังธรรมเนี่ยที่จะกลับไปมีหลายคนไม่เนี่ยลองยกมือที่หลายคนเหมือนกันนะเดินทางมาก็ไกลกลับให้เดินทางโดยปลอดภัยเดี๋ยวสามเณรเปรมพรุ่งนี้จะลาสิกขาใช่ไหมเรียนหนังสือวันที่เท่าไหร่3 มกราก็ให้สามเณรทำวัดกับสงฆ์นะออกมาทำวัดประกาศคำขอสมขมาสงฆ์แล้วพวกนี้ก็ลาสิกขา6:30นะขึ้นมาอีกตรงนั้นแหละวางพาลงยกผ่านขึ้นสังเกตสมาธินะกัตยีนะกัตตังอัตตาคังคมตะเมสังเกตสังเกตสมาธินะกัตยีนะกัตยีสังเกตสมาธินะกัตยีนะกัตตังอัตตาคังคมตะเมสังเกตขมามีตยาปิเมขมิตพังมาผ่านมาอย่าไม่คล่องนะถ้าไม่คล่องข่าวหน้าไม่ให้ตึกนี่นั่งตรงนั้นก่อนถอยไปไหนนั่งตรงนั้นพนมมือด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีกรรมใดที่สมณเณรได้ประมาทพลาดพังต่อคณะสงฆ์ทั้งต่อหน้าก็ดีทั้งรักหลังก็ดีทั้งเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดี
หลวงปู่ในนามตัวแทนของคณะสงฆ์ก็ขออภัยให้เนียนด้วยใจก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยกายก็ดีกรรมใดที่คณะสงฆ์ได้ประมาทพลาดพลั้งทั้งก่อนหน้าก็ดีทั้งรับหลังก็ดีทั้งเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีที่ทำให้สมณีนั้นมีความขุ่นข้องมองใจขอให้สมณีจงงดโทษอันนั้นให้แก่คณะสงฆ์ด้วยด้วยคุณงามความดีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยคุณงามความดีในคำสอนของพระพุทธองค์ด้วยคุณงามความดีของพระหลานสาวกทั้งหลายอันมีหลวงพ่อจารย์ที่สุดขอคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ตั้งที่เคารพนับถือสูงสุดตลอดจนคุณงามความดีที่สมณีได้เข้ามาบัญชาในพรพุทธศาสนาขอเหตุปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สมณีมีสุขภาพร่างกายที่ดีมีอายุที่ยืนนานจะได้บำเพ็ญบุญบารมีในพรพุทธศาสนาสืบต่อไปขอให้เป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่มีสติมีปัญญาฉลาดให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตความขัดข้องทั้งหลายย่อมอย่าได้มีไม่ว่าจะพัฒนาสิ่งหนึ่งประการใดที่อยู่ในขอบเขตของศีลธรรมก็จงสำเร็จดังใจพัฒนาทุกประการขอให้มีสติมีปัญญามีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องอันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้แจ้งซึ่งปนิพานโดยจะพันด้วยเทินกราบเวลาพรุ่งนี้ตอน6:30มาลาสิกขากับหลวงพ่อเตนะออกไปแล้วก็ออกไปตั้งใจเรียนหนังสือพอเรียนหนังสือจบเรียนหนังสือจบมาแล้วจะจบอยากจะเรียนปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเรียนให้จบนะเรียนอะไรก็แล้วแต่เรียนให้จบจบแล้วมาบวชใหม เออโยมที่พักวัดใครพักวัดพรุ่งนี้มีธรรมวัดสวดมนต์อีกนะ1:00เหมือนเดิมนี่ใครอยากกลับกุฏิไปภาวนาก็ไม่ได้บังคับอะไรจะภาวนาที่กุฏิก็ได้ก็ตามอัธยาศัยตามกำลังใจของแต่ละบุคคลอันนี้ก็บางทีวันปีใหม่บางวัดก็ตอนหลังเมื่อมีประเพณีสวดมนต์ก็เรียกสวดมนต์ข้ามปีบ้างก็ตามแต่ว่าไม่เป็นธรรมเนียมทางสายปฏิบัติเท่าไหร่ทางสายปฏิบัติเราส่วนมากก็ทำความเพียรกันเองต่างคนต่างภาวนาบางท่านอาจจะอยู่ภาวนาถึงเที่ยงคืนหรือหลังเที่ยงคืนหรือเนสชิกก็แล้วแต่ตอนหลังบางแห่งบางที่ก็ชอบสวดมนต์ระหว่างตอนช่วงที่จะเที่ยงคืนเข้าไปสู่ปีใหม่ที่สมมุตินั่นก็เป็นประเพณีแต่การทำความเพียรเนี่ยควรทำเป็นปฏิปทาที่สม่ำเสมอดีที่สุดแต่บางการบางเวลาเรามีเวลาน้อยเราจะบางวันเราจะทำความเพียรมากหน่อยนั่นก็ไม่เป็นไรสำหรับคฤหัสถ์แต่พระเนี่ยการทำความเพียรต้องเป็นปฏิปทาที่สม่ำเสมอจึงจะสามารถที่จะบรรลุธรรมได้เหมือนกับเราต้มน้ำให้ต้มน้ำร้อนเนี่ยเปิดแก๊สถ้าเปิดแก๊สแรงแล้วเราไปหลีเบาแล้วพอมันไม่ร้อนเราไปเร่งให้มันแรงขึ้นแล้วพอมันจะเดือดแล้วเราก็เบามันก็ไม่เดือดสักทีแต่ถ้าเราเปิดแก๊สให้มันสม่ำเสมอความร้อนก็ค่อยๆมากขึ้นจนถึงจุดเดือดนี่การปฏิบัติที่เราเห็นมาเนี่ยที่ตมาเห็นมาเนี่ยจากประสบการณ์เนี่ยบางทีบางครั้งเราก็เร่งความเพียรบางครั้งก็
ย่อหย่อนมันก็ไม่เกิดผลต้องทำความเพียรให้สม่ำเสมอและปฏิปทาที่จะบรรลุทำได้ก็ต้องแต่ว่าการบางครั้งเนี่ยเร่งความเพียรได้อยู่แต่ว่าผ่อนก็ต้องส่งให้เป็นปฏิปทาที่สม่ำเสมอปฏิปทาที่สม่ำเสมอก็จึงจะสามารถที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมหรือจิตใจเป็นธรรมขึ้นมาได้นั่นต้องทำให้มันต่อเนื่องบางคนทำความเพียรขยันทำเพียรแปดทิศหนึ่งแล้วหยุดไปเดือนหนึ่งหรือสองเดือนก็กลับมาทำมันก็เหมือนเข็นคบขึ้นภูเขามันก็ยากลำบากนี่ถ้าเราทำให้เป็นนิสัยมันจะสงบบ้างไม่สงบบ้างมันจะยังไงเราก็ทำไปเรื่อยๆแบบนี้มันจะดีที่สุดจากประสบการณ์ที่ทำมาเพียรมาที่จะรู้ทำเนี่ยโดยมากทำสม่ำเสมอทำทุกๆวันไปเมื่อถึงคราวอินทรีย์บารมีแก่กล้าเต็มรอบจึงจะเห็นธรรมขึ้นมาในการเห็นธรรมมันก็เห็นแค่ขนาดจิตหนึ่งการละกิเลสตัดกิเลสแต่ละขั้นตอนอันนี้มันก็เราต้องประพฤติบัติให้รู้เห็นด้วยตนเองอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิ